ดูกระภิกษุทั้งหลายทำสิบประการนี้อันบรรพชิตพึงพิจารณาเนืองเนืองสิบประการเป็นไหนคือบรรพชิตพึงพิจารณาเนืองเนืองว่าเราเป็นผู้มีเพศต่างจากคฤหัสหนึ่ง บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองเนืองว่าการเลี้ยงชีพของเราเนื่องด้วยผู้อื่นหนึ่งบรรพชิตพึงพิจารณาเนืองเนืองว่าอากับกริยาอย่างอื่นอันเราควรทำมีอยู่หนึ่ง บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองเนืองว่าเราย่อมติเตียนตนเองได้โดยศีลหรือไม่หนึ่งบรรพชิตพึงพิจารณาเนืองเนืองว่าเพื่อนพรหมจันท์ทั้งหลายผู้เป็นวินยูชนพิจารณาแล้วติเตียนเราได้โดยศีลหรือไม่หนึ่ง บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองเนืองว่าเราต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นหนึ่งบรรพชิตพึงพิจารณาเนืองเน,องเนืองว่าเราเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราจากทำกรรมใดดีหรือชั่วก็ตามเราจากต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นหนึ่งบรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆว่าวันคืนล่วงไปล่วงไป บัดนี้เราทำอะไรอยู่หนึ่งบรรพชิตพึงพิจารณาเนืองเนืองว่าเราย่อมยินดีในเรือนว่างเปล่าหรือไม่หนึ่งบรรพชิตพึงพิจารณาเนืองเน,องเนืองว่า ญาณทัศนวิเศษอันสามารถกำจัดกิเลสเป็นอริยะคืออุตริมนุสธรรมอันเราได้บรรลุแล้วมีอยู่หรือหนอที่เป็นเหตุให้เราผู้อันเพื่อนพรหมจันทร,ร์ถามแล้วจากไม่เป็นผู้เกอ้อเขินในการภายหลังหนึ่ง ดูกราภิกษุทั้งหลายทำสิบประการนี้แหลอันบรรพชิตพึงพิจารณาเนืองเนือง